ฟาดกันมาบ้างมาที่ดันกิมจิกันบ้างนะคะงานนี้ต้องบอกว่าทำเอาแฟนๆหลายคนเนี่ยเกิดอาการสงสัยกันอย่างหนักค่ะทุกคนคะหลังจากที่คุณ JB God 7นะคะได้มีการกดติดตามโซเชียลใหม่ค่ะของค่ายคาเดนชาเรคคอร์ดนะคะซึ่งทางค่ายเองเนี่ยก็ได้มีการติดตามโซเชียลของคุณ JB ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าแอค Official นี้นะคะเพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานมานี้นั่นเองทุกคนจนกระทั่งค่ะในที่สุดก็ได้มีเฉลยออกมาแล้วนะคะทุกคนค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้หมดสัญญากับอดีตค่ายค่ะ Higher Music แล้วนะคะพร้อมสลดประกาศเซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ค่ะ Cadenza Record นั่นเองโดยทาง Higher Music นะคะได้ออกมาแจ้งข่าวดังนี้ค่ะสวัสดีนี่คือค่าย Higher Music สัญญาของเรากับ CK และ JB ได้หมดอายุลงแล้วและเราตกลงกันว่าเป็นการดีที่สุดที่จะดำเนินอาชีพต่อไปในเส้นทางที่ต่างออกไปและเราจะสนับสนุนพวกเขาเหมือนครอบครัวตลอดไปนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีแฟนๆนะคะเข้าไปทั้งส่งกำลังใจนะคะให้คุณ JB กันแบบเยอะแยะมากมายเลยซึ่งพวกเราเองก็เชื่อว่าโอ้โหคนเก่งคนมีความสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ชายออกมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเนาะในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับนะคะเราก็มีแต่แบบส่งกำลังใจให้คุณ JB นะคะให้ได้มีผลงานอะไรใหม่ๆออกมาอีกมาเซอร์ไพรส์พวกเราค่ะเรียกว่าเก่งจริงนะครับใช่คนทั้งหล่อทั้งเก่งใช่ไหมเตยนะยืนยันได้จากเสียงของทีมงานของเราเออรักเขารักเขาอยากเป็นแฟนแต่เขาไม่เป็นแค่เพื่อนนะโตเอ้ยชะตากรรมหนูก็ไม่ต่างจากพี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่างที่บอกกันเนาะก็พวกเรามีหน้าที่ในการซัพพอร์ตผลงานไม่ว่าน้องจะออกซิงเกิลออกอะไรมาใหม่ๆนะพวกเรายินดีซัพพอร์ตค่ะ